สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นบูชาครูนะครับเหรียญรุ่นนี้พุทธาภิเษกที่อุโบสถวัดสระแก้วนะครับเป็นโบสถ์ในตำนานเลยครับนี่ครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2557นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีอายุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเหรียญแรกครับอย่าลืมว่านี่คือเหรียญรุ่นแรกนะครับบูชาครูนะครับนี่คือพระหลักของหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับผิวนี่อย่างแห้งเลยนะครับดูครับสภาพโดยรวมถือว่าเป็นเหรียญที่สวยครับข้างหลังนี่จะติดลุงๆนะครับนี่คือเหรียญหลักของหลวงพ่อทองนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูจมูกกันนิดนึงนะครับจมูก 100% ครับเลขโค้ดนัมเบอร์ชัดเจนครับวทวชัดเจนครับโค้ดชัดเจนครับเหรียญนี้สภาพเหรียญถือว่าแห้งนะครับผิวเหรียญนี้อย่างแห้งเลยนะครับสวยครับเป็นทองแดงมันปูนะครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากนะครับติดหนึ่งในเหรียญหลักของหลวงพ่อทองแน่นอนครับหน้าหลวงพ่อนี่คลาสสิกมากครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับสภาพโดยรวมนี้สวยงามครับผิวเหรียญนี่แห้งเลยครับติดลุงนิดๆครับถ้าเอาไปเลี่ยมกรอบนี่สวยจริงทองแดงผิวมันปูนะครับแต่ว่าแห้งมากครับสภาพเหรียญนี้ถือว่าแห้งเลยครับนี่ครับดูครับขอบข้างนี่แทบไม่มีรอยจิกเลยนะครับดูขอบข้างของเหรียญครับไม่มีรอยจิกเลยครับข้อนี้ 100% เลยครับสวยครับเหรียญนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเหรียญครับสภาพสวยๆนี่หายากนะครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมเลยครับทองแดงลมดำนี่ครับสวยงามครับชัดเลยครับนี่ครับสภาพเหรียญนี้ประหลอดวิ่งออกลุ้งๆเลยนะครับขอบข้างนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีรอยจิกเลยนะครับเหรียญสวยครับเหรียญนี้ครับนี่คือเหรียญหลักทองนะครับรุ่นนี้เล่นหากันต้องมีพันขึ้นนะครับส
ภาพสวยๆนี่ต้องว่ากันหลายพันนะครับข้างหลังนี่ดูครับดูกระแสของโลหะวิ่งครับยังชัดอยู่นะครับติดลุ้งด้วยนะครับตลอดนี่วิ่งโดนแสงนี่แบบสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูจมูกนิดนึงเดี๋ยวนี้สภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับมีรอยจิกที่ปลายจมูกนิดเดียวนะครับสภาพนี้ต้องดูสภาพรวมนะครับเดียนสวยไม่สวยเราต้องดูสภาพรวมนะครับนี่ครับดูขอบเหรียญ นะครับไม่มีรอยจิกเลยนะครับนี่ครับดูครับเลขโค้ดนัมเบอร์ต้องตอกให้ชัดเจนนะครับนี่ครับตัวหนังสือนี่ต้องคมนะครับไม่คมนี่วางเลยนะครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับถ้าเหรียญแท้มันต้องอย่างนี้ครับถือว่าลมดำนี่สวยๆเลยนะครับต้องบอกพี่ๆว่าเหรียญนี้อายุเกือบจะ10ปีแล้วนะครับปีออกปี57ปีนี้ปี65เหรียญนี้ติดลุ้งนะครับดูผิวประหลอดครับน้ำทองวิ่งครับอย่างสวยนะครับผมมีมาแบ่งปันพี่ๆ2เหรียญนะครับผมคัดสภาพผิวสวยๆมานะครับผิวด่างๆผมไม่เอามานะครับเหรียญนี้ครับดูสภาพผิวครับสภาพผิวนี่อย่างสวยเลยนะครับเหรียญนี้อย่างแห้งเลยนะครับสวยงามครับเหรียญนี้ประหลอดวิ่งแบบออกลุ้งเลยนะครับลมดำนี่อย่างสวยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเหรียญบูชาครูหลวงพ่อทองสุทธาศีโลวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเหรียญนี้พุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดสระแก้วนะครับผมมีมาแบ่งปันพี่ๆ2เหรียญ นะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มาครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับสนใจติดต่อมาครับราคาพูดคุยกันได้ครับอาจจะไม่แพงอย่างที่พี่คิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีเหรียญอะไรมารีวิวแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าบูชากันก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนี่ครับบูชาครูรุ่นแรกครับเหรียญยอดนิยมติด1ใน10หรือ1ใน9หรือ1ในอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเหรียญหลักแน่นอนครับอนาคตนี้หายากแน่นอนครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ